ายคนเนี่ยที่ติดตามรับชมผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะทราบดีว่าท่านไม่ได้เอาอะไรไปไหนนะครับท่านก็แจกตลอดเส้นทางเจอคนท้องคนแก่คนชราเนี่ยฮะแจกตลอดแล้วก็มีการคัดแยกกันนำใส่รถนะฮะไม่จะเป็นรถกระบะคันสีเหลืองนะฮะทั้งคันซึ่งเป็นรถจากหน่วยกู้ภัยภูซางนะฮะโดยสมาคมกู้ชีพกู้ภัยภูซางการกุศลอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาแล้วก็รถตู้คันสีขาวเนี่ยของเสวิเชียงรายนะครับรวมถึงรถอีกหลายคันที่มาช่วยกันนะจะมีการคัดแยกขนมนมเนยนะครับเพื่อนำไปบริจาคแล้วก็ไปจัดตั้งโรงทานนะครับน้ำดื่มต่างๆเนี่ยเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยก็มีการประสานกันระหว่างในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองนะผู้ใหญ่บ้านกำนันหน่วยกู้ภัยเนี่ยวัดไหนอยู่ใกล้เอาไปมอบให้วัดสถานที่ไหนอยากได้เราก็มอบให้นี่แล้ววันนี้ก็มีการประสานกับทางอำเภอนะฮะปาปากนำน้ำดื่มไปนะครับไปไว้ที่นั่นนะฮะเดี๋ยวก็ไปให้กันจัดแจงกันเอาเองจะไปแจกจ่ายกันตรงไหนไปลงจุดไหนนะฮะแม้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะมีการประสานงานร่วมกันนะครับแล้วในอำเภอปาปากนี่เข้มแข็งมากนะผมก็ยังไม่เจอแต่ว่าแหมการประสานงานท่านนี่เยี่ยมยอดจริงๆนะตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะส่งปลัดอำเภอมานะฮะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะฮะนายกเทศบาลตำบลปาปากด้วยนะฮะได้ข่าวว่าแหมมีการประสานงานนะฮะมีการสอบถามเรื่องราวต่างๆเข้ามานะฮะก็ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีด้วยและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะฝากกันช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะดูฟรีไม่มีโฆษณาดูทั่วไทยเดียวเอาช่วยแชร์กันหน่อยนะฮะดูฟรีแล้วต้องช่วยแชร์กันด้วยนะแชร์นี่ผมไม่ได้ได้ยอดวิวนะฮะผมไม่ได้เงินแต่เป็นการสืบสารนะฮะแล้วก็เป็นการเผยแผ่นะครับนี่คือศิษย์ตถาคตนะฮะความศรัทธาในหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธนะฮะหรือพระธุดงค์ที่ท่านออกจากธุดงค์จากจังหวัดนครพนมตั้งแต่วันที่25มกราคม2564โดยท่านจาริกธุดงค์ไปที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะและนี่อยู่ในเส้นทางธุดงค์กลับของท่านนะครับแหมต้องบอกว่าหลายพันกิโลนะฮะการเดินเท้าธุดงค์ครั้งนี้เป็นการจาริกธุดงค์เท้าเปล่าไม่รับปัจจัยนะครับแล้วก็ไม่สวมใส่รองเท้าแล้วก็ฉันมือเดียวนะฮะนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะโอ้โหนี่เมื่อกี้นี่เนี่ยนะผมขับรถผ่านไปสำรวจเส้นทางเนี่ยไม่มีใครนั่งเลยนะโอ้โหเหลือเชื่อนะฮะแต่พอหลวงตาบุญชื่นมาไม่รู้มาจากไหนจอดรถจอดลากันอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่ยาวเป็นแถวเป็นแนวนะฮะมานั่งรอกันตลอดทางเลยนะฮะนี่โอ้โหเอาดอกดาวเรืองมาค่ะนะฮะโอ้โหสวัสดีฮะท่านปลัดครับนี่ฮะฝ่ายปกครองรักษาการนายอำเภอโอ้รักษาการนายอำเภอนะฮะโอ้สวัสดีด้วยฮะแหมเพิ่งชื่นชมผ่านทั่วไทยนิวไปเมื่อกี้นี่เองโอ้เจอตัวเลยรักษาการนายอำเภอค่ะโอ้เหลือเชื่อคุณวันนี้เรานำส่งให้ท่านนายอำเภอค่ะนี่ฮะแม่อำเภอปากปาปากปาปากนี่มันเป็นเรื่องเหลือเชื่อเมื่อกี้นี่ผมยืนอยู่ตรงหน้าสำนักงานเทศบาลผมเพิ่งพูดถึงอำเภอเพิ่งพูดถึงปลัดว่าเลยมาหน่อยเจอเลยโอ้เหลือเชื่อเหลือเชื่อจริงๆฮะขอบคุณมากนะฝากขอบคุณกำนันผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองทุกท่านด้วยนะท่านปลัดครับโอ้สุดยอดเพิ่งชื่นชมไปเมื่อกี้นี่แม่เจอตัวมานั่งรอกราบไหว้หลวงตาบุญชื่นกันอยู่เลยแม่เรื่องมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยไม่น่าเชื่อจริงๆนะฮะและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะท่านชมฮะโอ้โหแดดวันนี้นี่ต้องบอกว่าเดินกันสะดุ้งแน่นอนนะฮะนี่ชุ่มเหงื่อไปหมดแล้วโอ้ฮะนี่แม่คุณพี่ก็นำทุเรียนมาถวายด้วยอ้าวอนุโมทนาด้วยคุณพี่โอ้โหนี่ขนมนมเนยนี่มีครบเลยอ๋อนี่ร้านทุเรียนอยู่ข้างหลังนี่เองเดี๋ยวมาถวายมาเอาอนุโมทนาบุญด้วยฮะสวัสดีทุกท่านฮะที่ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะฮะโอ้โห
นี่ฮะขนมนมเนยมาถวายกันฮะยกเลยฮะยก2มือเลยครับวางโทรศัพท์ก่อนจ้ะโอ้โหนี่ฮะและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะเช้าวันนี้ขณะนี้เนี่ยนะฮะเราอยู่กันบริเวณด้านหน้าของที่ว่าการอำเภอปาปากนะฮะเราก็เดินตามนะฮะหลวงตาบุญชื่นท่านเดินจาริกธุดงค์อยู่กันบริเวณทางเข้าที่ว่าการอำเภอปาปากแล้วนี่ฮะข้างในลงอำเภอโอ้โหนี่เห็นวับวับข้างในเปิดไฟวับวับกันอยู่เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยกำลังนำน้ำไปลงอยู่หลายคันรถเลยนะโอ้โหเนี่ยติดหญ้านะฮะมองไม่เห็นเดี๋ยวเลยไปหน่อยจะเห็นเลยนะก็นำน้ำมาลงตรงนี้นะฮะเป็นจุดศูนย์รวมอยู่ที่อำเภอเลยแล้วเดี๋ยวให้ทางท่านปลัดอาวุโสเนี่ยของอำเภอปาปากนะฮะนำไปขยายผลนะฮะว่าจะไปลงจุดใดให้หน่วยงานไหนให้หมู่ไหนบ้างนี่ฮะข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวนะซูมเข้าไปเนี่ยโหจะเห็นเลยนะฮะเปิดไฟวับวับไปอยู่ข้างในท่านผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยหลายคันรถนะฮะกำลังนำน้ำดื่มเนี่ยไปลงกันอยู่ตรงนั้นโอ้โหนี่ไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยฮะโอ้โหคนหายไปไหนกันหมดหรือว่าผมปากไม่ดีชอบบ่นชอบว่าคนนู้นคนนี้ก็ไม่รู้เหลือ 1,700 เองแหมสวัสดีนะฮะทุกท่านนะฮะฝากถ่ายรูปเดี๋ยวไปแคปเชอร์หน้าจอที่เพจทั่วไทยนิวเลยฮะนี่เอาแชะไปแล้วฮะโอ้สวยงามจริงๆภาพนี้ไม่ต้องกลมครับไม่ต้องกลมยืดตัวตรงน้ำด้วยครับจัดน้ำด้วยครับจัดน้ำยกน้ำถวายอันไหนเปล่ายกได้ยกเลยโอ้นี่ฮะพวงมาลัยนี่เยอะแยะจริงเลยนะฮะนี่โอ้โหคุณแม่เอาข้าวสารมาถวายนี่สาธุบุญครับโอ้ยเป็นไงฮะข้าวสาร2ถุง5บาทเด้อไม่น่าไว้นะครับตัวตรงๆครับนั่งตัวตรงๆบ่ต้องก้มเดี๋ยวโดนบาทเพิ่นสิอาบัตรนะครับเด้อยัดจับยัดสัมผัสเพิ่นเด้อครับเด้อครับอนุโมทนาบุญด้วยครับสาธุนี่ฮะเจ้าที่ตำรวจนะฮะจราจรจากสภ.ปาปากนะฮะทันครับทันนะถวายน้ำหนึ่งขวดฮะอ้าวอนุโมทนาบุญด้วยคุณพี่วิ่งมาเมื่อกี้นี้แล้วนี่อีกไม่กี่เมตรนี่จะถึงสถานีตำรวจภูธรปาปากนะฮะนี่ก็อีกไม่กี่10กิโลนี่นะฮะแหมก็ต้องบอกว่าสักประมาณไหนดี40โลแล้วกันเนาะถึงพลสวรรค์ได้ไหมฮะครับประมาณ40โลประมาณ40กว่าโลเนาะก็จะถึงเขตอำเภอพลสวรรค์นะฮะเป็นจุดหมายปลายทางที่หลวงตาบุญชื่นท่านนะครับจะไปหยุดอยู่ตรงจุดนั้นนั่นคือที่พักสงฆ์ของท่านนะฮะนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะของสถานีตำรวจแล้วค่ะหลวงตาเจ้าโอ้นี่ฮะสถานีตำรวจนะฮะภูธรปาปากนะครับเดี๋ยวเราจะขอไปนั่งพี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจนะมานั่งกราบไหว้ขอพรนะฮะส่วนอื่นเนี่ยเอาไปลงที่อำเภอหมดเลยเจ้าค่ะเดี๋ยวจะประสานนะประสานมาลงนี่ให้หน่วยกู้ภัยมาลงนี่เลยนะฮะสาธุเจ้าค่ะเอากำลังกับทางรถก็ได้มาเดี๋ยวแจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนะฮะอ้าวพี่ติงลี่ฮะประสานเลยลงอำเภอเสร็จแล้วเดี๋ยวมาลงที่โรงพักสัก2คันรถนะพี่นะขอบคุณมากครับพี่ฮะก็เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่นะฮะหน่วยกู้ภัยนะฮะวันนี้เป็นคอมมานเดอร์นะฮะหน่วยกู้ภัยอโศกจากกาฬสินธุ์นะคุณติงลี่ก็ให้เป็นคอมมานด์นะฮะประสานงานเดี๋ยวให้น้ำเนี่ยฮะจำนวน2คันรถมาลงที่สภ.ปาปากนะฮะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับนำไปไว้ตามป้อมนะฮะตามจุดสกัดต่างๆเนี่ยได้ดื่มกินกันนะฮะเจ้าหน้าที่ตามจุดสกัดนะฮะตามป้อมตำรวจต่างๆเนี่ยบางทีน้ำท่าก็ไม่ค่อยมีกินนะแต่มีไปดื่มกินกันได้นะฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยนำไปลงที่อำเภอนะฮะหลายคันรถแล้วนะฮะ
ตรงเลยนะครับเป็นคมแล้วครับนี่ฮะภาพบรรยากาศสดๆวันนี้นะครับท่านชมแล้วสิ่งของต่างๆเนี่ยนะฮะนอกจากน้ำดื่มเนี่ยเราจะมีการคัดแยกกันนะฮะใส่รถยนต์กระบะคันสีเหลืองใส่รถตู้นะฮะไม่ว่าจะเป็นขนมนมเนยผลไม้รากไม้นะฮะข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยเราก็มีการคัดแยกกันอย่างดีนะฮะเพื่อ นำไปบริจาคแล้วก็มีรถเข็นด้วยนะฮะนี่น้องๆหน่วยกู้ภัยเนี่ยนะครับเอาเจอคนท้องนะฮะเอาคนท้องมานี่เดี๋ยวเอานมเอาน้ำไปกินกันเยอะๆเลยน้องกู้ภัยอโศกมีผลไม้ไหมเอามาให้คนท้องหน่อยเร็วเอามาให้คนท้องหน่อยอโศกเอาให้คนท้องหน่อยเร็วมาเอาเลยฮะให้อีกเลยให้อีกให้คนท้องให้อีกเลยนี่นี่เออนั่นละอ้าวเอาให้คนท้องเนี่ยคนท้องคนนี้เนี่ยลุงผลไม้อ้าวนะเนี่ยให้เลยนำให้จะจ่าไปเลยอยากท้องนี่นักเอาไปกินกันให้อิ่มเอาไว้น้ำเดี๋ยวใส่หลังรถตู้ให้จะมีที่ใส่น้ำจ้ะเอาแบ่งไปทานเป็นมงคลได้นะจ๊ะนี่ฮะแม่บอกแล้วอย่าท้องถ้าท้องนี่แบกของกลับบ้านแน่ถ้าเจอหลวงตาบุญชื่นเนี่ยนะฮะท่านเมตตามากนะฮะกับคนท้องคนแก่คนพิการเนี่ยเด็กน้อยเห็นคนท้องนี่โอ้โหทั้งหนมทั้งนมผลไม้รากไม้น้ำพงน้ำผึ้งทมีเนี่ยท่านสั่งไว้แล้วนะฮะฉะนั้นเนี่ยคณะติดตามเนี่ยที่เป็นเจ้าที่หน่วยกู้ภัยเป็นจิตอาสาเนี่ยนะฮะก็จะทราบดีเลยนะฮะพอเห็นคนท้องเนี่ยปั๊บหลวงตาท่านหันไปเห็นเนี่ยชี้เนี่ยปั๊บรู้เลยวิ่งไปเลยนะฮะนำน้ำนำขนมมาให้คนท้องเลยนะแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะในเขตภาคเหนือเนี่ยน้ำผึ้งเยอะมากๆมาช่วงนี้นี่ก็น้ำผึ้งน้อยหน่อยก่อนหน้านี้เนี่ยได้น้ำผึ้งเป็นวันเป็น100ขวดโอ้โหแล้วคนท้องก็วันนึงเกือบ100เหมือนกันนะแจกกันเกือบหมดเหมือนกันที่เหลือจากแจกคนท้องนะฮะคนพิการเนี่ยก็จะนำไปถวายพระนะฮะท่านพักวัดไหนท่านก็นำไปถวายพระนะฮะไม่ว่าเป็นผ้าไตรจีวรผ้าน้ำฝนสังฆทานน้ำผึ้งนะฮะนี่ก็เดินข้างๆนี่ก็พี่น้อยนะแหมเดินใส่เสื้อนี่สีคล้ายๆกับพระเลยเดี๋ยวจะต้องให้บวชสัก2พรรษานะฮะเดี๋ยวส่งหลวงตาบุญชื่นถึงโพนสวรรค์เนี่ยนะฮะเดี๋ยวก็จะเชิญพี่น้อยไปบวชซะด้วยเอาใครเป็นญาติพี่น้อยก็เตรียมอนุโมทนาบุญเลยนะอันนี้ธุดงค์ก่อนบวชนะฮะพี่น้อยเนี่ยสำหรับในพื้นที่นะฮะในเส้นทางที่ท่านจะเดินธุดงค์ผ่านเนี่ยนะครับขอความอนุเคราะห์ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะครับใส่หน้ากากอนามัยกันเยอะๆนะฮะอย่าลืมกันบ่อยแล้วก็อย่านำปัจจัยนะฮะมาถวายท่านบางคนไม่รู้ด้วยความศรัทธาก็แหมฟักเงินมาเลยนะฮะเป็นฟ้อนเลยไม่ได้นะฮะแล้วก็ไม่ต้องฝากลูกศิษย์ด้วยนี่นำน้ำแข็งมาถวายโอ้โหอนุโมทนาบุญด้วยฮะแหมชีวิตนี่มีแต่ความสุขความร่มเย็นเดี๋ยวพี่ฝากถืออยู่ตรงนี้สักครึ่งชั่วโมงนะหยอกเล่นนะฮะเอาขึ้นรถกระบะคันสีเหลืองไปแล้วแหมแน่นอนจริงๆนะฮะโรงผลิตน้ำแข็งวาลีเทพนะฮะถวายน้ำแข็งมาวันนึงเนี่ยเราใช้นะฮะเราซื้อวันเป็น10กระสอบนะไว้แช่ให้น้องๆหน่วยกู้ภัยพี่ๆจิตอาสาได้กินกันเนี่ยเอาก็ซื้อมั่งได้ฟรีมั่งนะฮะนี่ฮะโอ้โหอนุโมทนาด้วยฮะนะก็ขอให้ประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงนะฮะใครที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็ไม่ต้องมาอยากทำบุญขอพรกันตอนนี้นะฮะไปนั่งอนุโมทนาบุญอยู่บ้านก็พออ้าวใครที่ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงมานั่งกราบไหว้ขอพรก็ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยแล้วก็นั่งเว้นระยะห่างกันนี่ฮะเว้นระยะห่างกันอย่างดีนะฮะอ
โอ้โหข้างหน้านี่ยกกล่องอะไรมาก็ไม่รู้น่าจะเป็นหน้ากากอนามัยนะฮะอนุโมทนาบุญด้วยนี่ฮะเด็กตัวเล็กตัวน้อยนะฮะมานั่งรอกันอยู่ตากแดดด้วยความศรัทธาโอ้เอ้าสาธุอนุโมทนานะฮะโหสาธุครับสาธุนี่เราอยู่กันหน้าโรงเรียนปลาปากวิทยาคมนะก็เป็นโรงเรียนมัธยมนะฮะประจำอำเภอปลาปากนะครับและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะนำเสนอเรื่องราวกันอย่างฟรีๆดูฟรีไม่มีค่าโฆษณาไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะอ้าวท้องด้วยนะฮะอ้าวพี่ตั้มจัดเลยมาเลยกู้ภัยเอานมมามาจัดไปเลยนะฮะขนมนมเนยอย่าให้เสียเอาน้ำหวานด้วยน้ำหวานด้วยน้ำส้มด้วยจัดไปเลยไปเลยฮะได้ยินดูตลอดได้ยินอะไรจ้าคุณพี่พี่หรือน้องไม่รู้สวยอย่างนี้เรียกพี่ไว้ก่อนนะก็ไลฟ์สดก็ดูไลฟ์สดโอ้เยี่ยมมากจริงเลยฮะนี่ว่าแฟนคลับทั่วไทยนิวเนี่ยนะฮะอยู่ทุกมุมเลยเป็นไงบอกแล้วอย่าท้องท้องนี่นะขนไปกินให้เมื่อยไปเลยแหมก้าวกินให้เป็นมงคลนะให้สุขภาพแข็งแรงโอ้นี่ฮะภาพบรรยากาศสดๆนะท่านผู้ชมฮะเราอยู่ฝั่งตรงข้ามกับไปรษณีย์ไทยสาขาปลาปากนะฮะเจ้าหน้าที่นี่ไม่อยู่แล้วนี่มากราบไหว้ขอพรหลวงตาอยู่ข้างบนนี่ฮะคนไปขโมยของกันหมดแล้วน่ะมานี่ฮะไปรษณีย์ไทยนี่ฮะโอ้โหมีกล้วยมาด้วยนะฮะเอาเก็บกล้วยไว้เลยเดี๋ยวเจอคนท้องข้างหน้าแน่นอนแหมรู้สึกแถวนี้คนท้องเยอะโอ้โหผมเดินไม่ทันแล้วเมื่อกี้มัวแต่ดูคนท้องอยู่เอาสวัสดีทุกท่านด้วยฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยจ้าแหม 2,200 น้อยไปหน่อยกำลังใจก็จะเดินเนี่ยมันไม่มีจริงนะ10:30 นะฮะอังคารที่11 พฤษภาคม 2564แล้ววันนี้เนี่ยวันอังคารทั้งวันนะฮะหลายคนถามว่าวันนี้วันอะไรเมื่อเช้านี้น้องกู้ภัยถามผมบอกวันอังคารแม่เขาก็มองแบบสงสัยเราก็ยังงงอยู่เอ๊ะมันสงสัยอะไรคงจะนึกว่าวันอังคารครึ่งวันแล้วมั้งไม่ใช่นะฮะวันนี้วันอังคารทั้งวันนะครับธนาบุญกับทุกท่านนะฮะไม่ต้องกราบครับพี่ไม่ต้องกราบยกมือไหว้เฉยครับอ้าวมาวันนี้นี่แดดดีจริงโอ้โหนี่ฮะสวัสดีเลยครับคุณพี่แหมทำไมไม่ยอมลงมากราบไหว้ข้างล่างกันล่ะจ๊ะไม่ทันป้าเลยขึ้นรถไปดักข้างนอกเลยเร็วลงมาเลยแหมอยู่ข้างบนไหว้อยู่ข้างบนฮะนี่ความศรัทธาแหมตั้มนี่ตาดีจริงๆสายตาดูดังเหี่ยวความไวดูดังปีศาจเท้านี่เหมือนสุนัขเต็มๆเลยมันไวฮะความไวเรียกความไวโอ้โหใครว่างนะพี่น้องชาวนครพนมเนี่ยใครว่างช่วยขับรถไปตามเมฆมาบังพระอาทิตย์ให้ทีนะเดี๋ยวมาเอาค่าน้ำมันกับผมเนี่ยโอ้อ้าวอนุโมทนาบุญถอดหมวกได้จ้าคุณพี่โอ้อ้าวสาธุครับนั่นแหละฮะรับพรยกสองมือเลยจ้าแหมได้บุญนักหนานำน้ำเดิมมาถวายชาตินี้ชาติหน้าไม่มีการอดอยากปากแห้งนะฮะอิ่มหมีพีมันเพราะถวายน้ำโอ้โหข้างหน้านี่ไม่มีที่ว่างเลยนะฮะนั่งกันแน่นเลยเอ้ายกสองมือเลยจ้าคุณแม่
ยกน้ำด้วยยกน้ำด้วยจ้ะน้ำด้วยสองมือนั่นแหละเออสาธุปอมเป็นน้ำมนต์ได้ไหมคะได้เลยแบ่งไปเป็นน้ำมงคลเดี๋ยวไปถวายพระไม่ได้เดี๋ยวมีลูกศิษย์รับจ้ะแหมจะถวายมือพระได้ยังไงมึงผู้หญิงไม่ได้นะโอ้สาธุอ้าวนะเดี๋ยวมีคนมารับครับพี่ครับอนุโมทนาสาธุด้วยนะโอ้ไม่ได้กระเป๋าไม่ได้จ้ากระเป๋าไม่ได้จ้าเออกระเป๋าไม่ได้สาธุไม่ทอดกระเป๋านะครับเงยหน้ายกน้ำถวายด้วยจ้าเออต้องยกถวายด้วยเนาะเออเนี่ยเงยหน้ารับพรไม่ต้องก้มจ้าเออเงยหน้ารับพรเลยสาธุดังๆให้ถึงสวรรค์เลยนะนั่นแหละไม่ต้องอย่างงี้นี่ฮะจับสองมือเลยจ้าสาธุสาธุอย่าก้มนะอย่าก้มจ้าอย่าก้มสาธุโมทนาสาธุนะคุณแม่นะสาธุป้าช่วยกันกู้ภัยไปเออดวงผู้หญิงระวังจ้าผู้หญิงอย่าไปขวางหน้าท่านนะถ่ายรูปได้ตะแคงข้างๆหน่อยค่ะนี่โอ้โหนำดอกไม้นะฮะมาโรยกันอยู่มาแล้วนะฮะลมมาหน่อยแล้วมาเอาเดี๋ยวใครว่างไปเลยขับรถไปตามเมฆมาเลยมาเบิกค่าน้ำมันกับผมนี่โทรมาก็ได้เดี๋ยวโอนไปให้นี่คือเมฆทำนั่นแหละที่บางเขาเรียกดังไรสุดอยู่ครับตอนนี้ครับใครเรียกครับว่าอะไรฮะว่าเลยหลานเดี๋ยวอยากให้หลวงตาขอพระไว้ไม่ได้เดี๋ยวมาเอาน้ำมงคลไปกินเอาขนมไปให้ลูกกินเดี๋ยวฝากน้ำฝากนมไปให้อยู่ตรงไหนบอกเลยบอกคนไหนเบอะอยู่เลยเดี๋ยวฝากน้ำฝากนมไปให้คนท้องที่ตามหาว่าจะเดี๋ยวฝากน้ำฝากนมไปให้แล้วนะก็มีคุณป้าคนหนึ่งนะฮะมานั่งรออยู่ข้างหน้าหลวงตาบุญชื่นแล้วก็ถามเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนะฮะว่าตอนนี้ลูกกำลังจะคลอดแล้วอยู่โรงพยาบาลอยากจะเอาผ้ามาให้ท่านเคาะไปให้ลูกสาวก็บอกไปแล้วท่านไม่เคาะผ้าไม่ได้รับเหยียบผ้าเลยนะฮะก็เดี๋ยวจะให้เจ้าที่หน่วยกู้ภัยเนี่ยเอานมเอาน้ำไปนะของหลวงตาบุญชื่นไปเป็นมงคลไปกินกันหลวงตาท่านเมตตาอยู่แล้วนะฮะดูทุกวันเป็นห่วงท่านโอ้โหขอบคุณมากถือไปเลยถือไปให้เบิร์ดเลยนี่มาคุณแม่มาขอเลยนี่มาขอเลยเดี๋ยวไปให้คนท้องเลยนะนี่ดังเลยครับดังเลยหลุดมาเลยมาขอถุงนึงนี่ให้คนท้องเลยจ้ะนี่มีอีกไหมมาให้คนท้องเลยบอกให้เบิร์ดขับรถมาเลยนะรถคันเหลืองมาหรือไม่ก็รอก็ได้อยู่ไกลไหมใส่รถไปเลยพอละเนี่ยเอาแค่นี้พอละเนี่ยเจอคนท้องอยู่นะข้างหน้านะฮะน่ะเดี๋ยวก็เมื่อกี้ประสานกันมาเดี๋ยวเอามาให้คนท้องโอ้อยู่โรงพยาบาลนะฮะผมก็จัดให้เต็มมือเลยนี่ฮะเต็มถุงเลยนะฮะดูใครไม่เห็นดูก่อนเนี่ยเดี๋ยวให้น้องกู้ภัยไปให้อยู่ไกลป่ะอยู่ไกลป่ะโอ้ยงั้นไม่ต้องเดี๋ยวเดินไปถึงแล้วรอเลยคนไหนบอกเลยเดี๋ยวรอบอกยืนอยู่ด้วยกันเนาะนี่ฮะเราอยู่ด้านหน้าโรงพยาบาลปลาปากนะฮะนี่ข้างหลังเนี่ยเป็นโรงพยาบาลปลาปากตรงไปนะครับไปตะกมนะครับตรงไว้เลยหน้าเลยครับอนุโมทนากับทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมแล้วก็อนุโมทนากับทุกท่านที่มากราบไหว้ขอพรนะครับนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะสวัสดีทั้ง 2,500 คนที่รับชมอยู่ในขณะนี้หมวกข้างหลังครับหมวกข้างหลังโอ้โหอากาศร้อนจริงๆนะฮะวันนี้มานี่ฮะพาหมามาด้วยปะโถเราก็เสียวมันจะขับขบขา
ถ้าอยากได้บุญมานี่ฮะอยู่ด้านหน้าโรงพยาบาลป่าปากนะฮะสวัสดีทุกท่านนะที่ติดตามรับชมนะฮะมาครับมาเดี๋ยวขอให้คนท้องหน้าเลยนี่ขนมนมน้ำของพร้อมแล้วข้างหน้านี่มีคนท้องอยู่